ประยุทธ์ล่าสุดมี2ทับ1แล้วค่ะอ้าวเร็วจังเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมี2ทับ2 2ทับ3ไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกตำแหน่งหลักๆเนี่ยหัวหัวเนี่ยน่าจะลงตัวแล้วล่ะแต่มันก็ยังมีบางตำแหน่งตรงช่วยมั่งตรงหัวบางอันบ้างที่ยังไม่ลงตัวลองมาดูซิว่าโผประยุทธ์2ทับ1เนี่ยมีหน้าตาเปลี่ยนไปจากเมื่อวานที่เป็นประยุทธ์2เนี่ยมากน้อยแค่ไหนหลักๆเนี่ยอย่างที่บอกหลักๆตัวหลักๆไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์แน่นอนอยู่แล้ว5คนหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นคนเดิมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดูแลด้านความมั่นคงแต่ท่านก็ยังไม่ตอบว่าสรุปจะเป็นรองนายกอย่างเดียวหรือว่ากลาโหมด้วยก็มีอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายแน่นอนคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคนนี้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มนะเพราะท่านบอกสุขภาพไม่ดีคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกควบรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างที่บอกยังไม่ชัดว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์เองหรือพลเอกประวิตรจะนั่งเหมือนเดิมส่วนมหาดไทยก็ยังคงเป็นบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาค่ะโควต้าของพรรคพลังประชารัฐในส่วนกลุ่มรัฐมนตรีเก่านะครับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะคาดว่านะฮะจะเป็นคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะเป็นของคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับส่วนคุณสุวิทย์เมษินทรีย์คาดว่าจะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลน่าจะเป็นของคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน่าจะเป็นของนายณัฐพลทีพสุวรรณนะฮะจากกลุ่มของกปปส.เนี่ยนะฮะแต่ที่บอกว่ายังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวนะฮะขณะที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินจากกลุ่มสามมิตรที่อกหักจากกระทรวงเกษตรนี่นะครับคาดว่าจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะเป็นการปลอบใจหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะเพราะท่านอยากได้เกษตรใช่ไหมท่านก็ได้ยุติธรรมไปนะครับอันนี้คือการคาดการณ์นะครับนอกจากนี้ยังมีเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะที่คาดว่าจะเป็นของคุณอิทธิพลคุณปลื้มส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะฮะคาดว่าจะได้นั่งกระทรวงพลังงานสำหรับท่านธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าให้คนในนามสกุลเดียวกันมานั่งแทนซึ่งท่านก็มีบทบาทสำคัญในช่วงเลือกตั้งนะครับส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับคุณบีครับทีนี้ดูทางด้านของประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์นะคะคุณจุรินทร์น่าจะนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรน่าจะเป็นของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะแล้วก็ในขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยน่าจะเป็นคุณจุติไกรฤกษ์เนี่ยแหละค่ะที่นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยนะคะมีโควต้า4กระทรวงสำหรับประชาธิปัตย์ก็จะมีมหาดไทยคาดว่าน่าจะเป็นคุณนิพนธ์บุญญามณีจะได้นั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการทางด้านของคุณถาวรเสนเนียมค่ะคาดว่านะน่าจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมโดยตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคิดว่าอาจจะตกเป็นของคุณสาธิตปิตุเตชะนะแล้วก็เหลืออีกเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงสาธิการเขาบอกว่ายังไม่ลงตัวมีแคนดิเดตทั้งคุณนราพัฒน์แก้วทองคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์แล้วก็ยังมีคุณสรรเสริญนะคะสมรภาและยังรวมไปถึงคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์ด้วยใช่ค่ะส่วนทางภูมิใจไทยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลแน่นอนนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขควบกับรองนายกนะคะแล้วก็คุณศักดิ์สยามชิดชอบนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมส่วนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์นี่ก็เป็นสามีของทางคุณนาทีรัชกิจประการนะคะที่เป็นคนที่เป็นหัวหอกของพรรคนำภูมิใจไทยเนี่ยชนะในพื้นที่ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีรายงานว่าคุณชาดาไทเศษได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คาดว่าจะเป็นของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการอยู่ระหว่างการสรรหาค่ะพรรคชาติไทยพัฒนาได้โควต้ารัฐมนตรี1ตำแหน่งก็คือคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาที่คาดว่าจะได้นั่งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนคุณประพัฒน์โพธสุธนก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนะคะส่วนกระทรวงต่างประเทศในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยน่าจะเป็นโควต้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทยครับนี่ก็เป็นโผล่ข่าวใช่ไหมใช่แล้วมีข่าวว่าพลังประชารัฐเนี่ยไปทาบทามพรรคประชาชาติของคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทามาร่วมรัฐบาลด้วยยังไงไม่ไปใช่ไหมยังไงก็ไม่ไปยังคงยึดอุดมการณ์ของเจ็ดพรรคอยู่นะคะครับผมหลังจากที่